็บตังค์มันไม่ดีเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเงิน100เขาก็มีความหมายสมมุติ5เมตรก็100 1 500ใช่มั้ยล่ะครับเมตรละ20บาทคงง่ายมันไม่เห็นด้วยครับชาวบ้านเขามีเขาจะได้มีกินครั้งหนึ่งปีละครั้งเดียวแล้วการเก็บขยะมันก็มันมีหน้าที่อยู่แล้วแหมมันจะปล่อยไว้แล้วก็แล้วแต่สิแต่การเก็บตังค์มันไม่ดีเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเงิน100เขาก็มีความหมายสมมุติ5เมตรก็100 1 500ใช่มั้ยล่ะครับเมตรละ20บาทคงง่ายมันไม่เห็นด้วยครับชาวบ้านเขามีเขาจะได้มีกินมันเป็นที่ของพรรคเป็นดินว่าที่หลวงและสาธารณะอยู่แล้วครับไม่น่ามาเก็บตังค์